บ่ายโมงห้าสิบครับอัปเดตกันต่อเนื่องนะสี่แคปชั่นคนก้มมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกช็อตต่อเนื่องกันจากเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันครับเป็นรักเป็นเยอะที่งานเราเป็นคนดีแบบนี้ผมไม่แก่ครับมาพี่เออคุณเลยเห็นเออทีเลยครับผมทำโปรเจกต์ให้ว่าผมรู้ว่ากับคุณลูกค้าด้วยนะฮะรู้ว่าคุณมาแต่ได้ทีครับเนี่ยคุณเห็นอยู่บนเห็นใช่ไหมบนเวทีอยู่บนไม้คุณรู้คุณตายเต็มเลยเนี่ยใช่โอ้ยใครแบบนี้คนละตัวเองนะแล้วโยนแม่ประมาณคนละหางแล้วโยนได้ปีผมได้ปีตกของเข้าโรงงานเขาบอกว่าได้ปีนี้นะปีนี้สองคนนะได้ของสองคนนี้เพราะชีวิตคุณเปิดก็เรื่องเล่นจริงเขาเปิดกันตอนนั้นเห็นว่าโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวน้องเตรียมตัวรับชอบกันค่ะนี่ครับก็เตรียมตัวรับชอบนะครับตอนนี้จากพี่อนง17นะให้เครดิตสักการครับนะก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวรับชอบครับผมก็ไปต่อครับอ่ะต่อเนื่องกันครับกับภาพสโลโมชั่นนี้มีเสียงนะครับเป็นเพลงประกอบนะขอให้คุณมีแต่รอยยิ้มในทุกวันนะนี่จาก FC คุณนิสานคุณเจนนะครับคุณนิสากรนะให้เครดิตซึ่งกันครับรอยิ้มคนโก้เราฝากถึงกันในคลิปนี้เป็นแคปชั่น2นะใบหน้าเขาเหมาะกับรอยยิ้มสุดแล้วนะชื่นใจนะครับเติมพลังให้กันนะเติมความน่ารักแบบนี้จากคนโก้นะนี่เดี๋ยวรับต่อจากปลายด้วยอันนี้เป็นแคปชั่น2เราไปต่อครับเราไปต่อกันครับแคปชั่น3ครับจริงๆช็อตที่เมื่อกี้เราได้อินเสิร์ตไปแล้วนะครับได้ฟังกันแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันครับตอนนี้จากพี่หน่อยแล้วที่ปลายนะก็แชร์ต่อกันอาจจะซ้ำจากเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อเนื่องกันอยู่ละเมื่อกี้ช็อตไม่ยาวมากนี่ต่อจากแคปชั่นแรกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงต่อเลยนะครับสักนิดหนึ่งโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวน้องเตรียมตัวรับชอบก่อนนะคะอันนี้ให้ดูตอนจับสลากเฉยๆนะเดี๋ยวไปดูครับวันพรุ่งนี้นะฮะเสียงเบาไม่รู้ไม่ถึงเลยไปปิดชื่อใหม่ชื่อใหม่แล้วเชิญชวนทุกคนมามันเกิดนุกพรุ่งนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นปาร์ตี้เป็นงานปาร์ตี้สบายๆงานปาร์ตี้รอยยิ้มนะครับมาร่วมเอาพลังบวกมาร่วมเอาความรักด้วยกันนะครับนี่ครับแล้วก็มีหลายๆบูธหลายๆอย่างพรุ่งนี้มาชมได้เลยครับอันนี้ที่เว้นไว้อ่ะพี่ตะแกน่าจะเว้นไว้ก็พอดีเลยก็คิดออกเลยเพราะมันที่นุ๊กจะไปเอารางวัลมันจะมีรางวัลคู่ที่นุ๊กจะไปเอาไว้ค่ายแต่นุ๊กพักขอยืมพี่สิงห์นั่นแหละนี่รางวัลคู่นุ๊กไปจะเอาไว้ที่ค่ายไว้โชว์เลยจะมาไว้ตรงรางวัลคู่นุ๊กไปอาจจะตรงนี้กับตรงนี้อันนี้เอาลงไว้ข้างล่างใช่ไหมได้โอเคจุ๊บปี้เบบี้ประมาณนี้ครับน่ารักมากเลยนะรางวัลคู่อยู่บางคู่กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อแล้วปิดท้ายกันครับปิดท้ายในโรงนี้นะครับคนละแคปชั่นไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตต่อแล้วเจอกันครับ